สมัยนู้นที่พี่จบเนาะมันก็การหางานก็ค่อนข้างยากผู้หญิงด้วยจบเกษตรจะไปทำอะไรเผอิญมีทางญาติๆเขาเจอในหนังสือพิมพ์แล้วเขาก็เอ้ยรู้แล้วว่าเราจบจากคณะเกษตรพอดีมีอันเนี้ยประกาศในหนังสือพิมพ์ของบริษัทเจไตประกาศรับนักวิชาการประจำสถานีจำได้ว่าสายตาตอนที่เรามาสัมภาษณ์ที่นี่ค่ะเฮ้อผู้หญิงตัวผอมๆขาวๆซีดๆจะรอดไหมนี่แต่เราก็ไม่เป็นไรการเวลาจะพิสูจน์พอทำได้รับผิดชอบมันก็จะมีงานมีคนงานให้ 2-3 คนทำแปลงให้เสร็จซึ่งจริงๆการทำแปลงเนี่ยเหมือนทำบ้านให้พืชที่เราจะปลูกนั่นแหละค่ะพอทำแปลงเสร็จเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อคืออะไรเมล็ดที่เราจัดมาเราต้องเพาะเพื่อให้เป็นต้นกล้าช่วงระหว่างนั้นเราก็ต้องดูแลต้นกล้านะคะดูแลเหมือนเด็กอ่อนเขาเจริญเติบโตทุกวันเขาไม่มีวันหยุดแต่ละพืชเนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลาการปลูกเนี่ยประมาณ 6-8 ฤดูปลูกจนได้สายพันธุ์แท้ผสมระหว่างตัวพ่อตัวแม่เพื่อให้มันเกิดพันธุ์ลูกผสมออกมายังไม่สักเซสนะคะมันต้องทำต่อทำต่ออะไรก็คือพันธุ์ลูกผสมที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาปลูกทดสอบค่ะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าสายพันธุ์นี้มันดีกว่าสายพันธุ์ที่มันมีอยู่ในท้องตลาดอย่างไรการปรับปรุงพันธุ์มันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราปลูกพืชวันนี้เราคัดเลือกเขาวันนี้เอ้ยพรุ่งนี้เขาจะได้พันธุ์ดีเลยไม่ใช่มันต้องใช้เวลากว่าจะได้มาใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5-10 ปีเลยล่ะค่ะแรกๆเนี่ยทำเรามีความรู้สึกว่าข้าทำคนเดียวจริงๆไม่ใช่เพื่อนร่วมงานเรามีบางทีนักปรับปรุงพันธุ์เขาจะมีโรคที่เกิดขึ้นในแปลงเงี้ยบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรเขาก็จะเอามาปรึกษาทางนักโรคพืชก็เขาก็จะเอาตัวอย่างพืชมาที่ห้องนี้แน่นอนวิวัฒนาการของโรคอะค่ะไม่ว่าจะของพืชหรือของคนมันก็จะเริ่มลึกเข้าไปเรื่อยๆจากที่ดูลักษณะภายนอกสายตาของเราเท่านั้นตอนนี้มันก็เริ่มแบบว่ามีเทคโนโลยีทำให้เรามองถึงมีการศึกษาเข้าไปในถึงเรื่องเซลล์ในเรื่องของยีนมันมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์พวกนี้มาช่วยมันทำให้เราแม่นยำมากขึ้นไม่เสียเวลาบทบาทของนักปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นผู้ที่พัฒนาพันธุ์ทำให้เรามีสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตมากขึ้นมีคุณภาพอันนี้ถือได้ว่านักปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยทำให้สายพันธุ์พืชเนี่ยค่ะมีความยั่งยืนต่อไปไม่ว่าจะสภาพอากาศจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามเราก็ยังจะมีพันธุ์พืชที่สามารถปลูกได้ถือว่าเป็นความยั่งยืนของวงการเกษตรโดยเฉพาะในส่วนของพืชซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์เราค่ะพี่ถือว่าโจทย์หลักๆตอบโจทย์เกษตรกร 2. ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้า 3. ก็คือตอบโจทย์ผู้บริโภคยิ่งถ้าแบบว่าเราเดินไปตลาดแล้วไปเจอสมมุติแผงแตงโมแล้วเขาบอกโอ้พันนี้แล้วมันเป็นพันที่เราทำอะค่ะที่เราทำมาเนี่ยเราจะมีความภาคภูมิใจมากพี่เคยไปแปลงเกษตรกรเขาเจอแตงโมที่เขาปลูกเนี่ยค่ะผิวสีเขียวเข้มอย่างเงี้ยแล้วก็มีจุดอย่างเงี้ยแล้วเขาจะถือว่ามันเป็นการโชคดีเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยถ้างั้นเราเอาไอ้ตรงเนี้ยมาใส่โดยที่ว่าพันเนี้ยปลูกมามันจะมีไอ้จุดเหลืองๆตรงเนี้ยคือเกษตรกรเขาโชคดีเขาได้ทั้งแปลงเลยนะคะที่มีแบบนี้ด้วยความแปลกตรงเนี้ยเราก็เลยส่งเข้าประกวดอเมริกันที่อเมริกาด้วยเพื่อที่ว่าถ้าได้รางวัลมาเราก็เอามาร่วมฉลองกับทางบริษัทซึ่งจะครบรอบ100ปีด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งสุดท้ายเราก็ได้รางวัลกลับมาจริงๆด้วยว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่เราปรับปรุงพันธุ์ในประเทศนะคะแต่ว่าต่างประเทศเขาก็ยอมรับสายพันธุ์นี้เหมือนกันพี่ถือว่าตัวพี่ก็พิสูจน์มาระดับนึงว่าเฮ้ยผู้หญิงถ้าเรามีความตั้งใจนะคะมีความสุขกับงานที่เราทำทำงานร่วมกับทีมงานได้เราก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ไม่ใช่เฉพาะอาชีพนักปรับปรุงพันธุ์พืชหรอกค่ะอาชีพไหนผู้หญิงก็สามารถทำได้ค่ะ